สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช a n นลหมอหมีเมาส์หมอย่อ่องกับคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา5อาการเตือนว่าคุณน้ําตาลในเลือดสูงมากแล้วนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ เมื่อหลายวันก่อนนะครับหมอหมีได้ตรวจผู้ป่วยคนหนึ่งครับซึ่งมาด้วยอาการซึมซับสนนะครับพอเจาะน้ําตาลในเลือดไปแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดได้500กว่านะครับต้องบอกว่าโอ้โหสูงมากๆเลยทีเดียวครับแล้วต้องเข้า ICU ในการรักษาเลยนะครับโอ้โหนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์เลยครับเลยต้องบอกว่าการที่เรามีน้ําตาลในเลือดสูงมากๆอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เราช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เลยดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนาครับว่ามันมีอาการอะไรบ้างที่เป็นตัว เตือนนะครับว่าน้ําตาลในเลือดเนี่ยของคุณเนี่ยสูงมากๆแล้วจะได้รีบมาโรงพยาบาลเพื่อรีบทําการรักษาเพราะว่าถ้ารักษาช้าอาจทําให้เสียชีวิตได้นะครับอาะจ,จะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า5อาการเตือนเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ อาการที่ปป you, ปป1ปัสสาวะบ่อยนะครับอาการปัสสาวะบ่อยเป็นอาการเตือนเป็นสัญญาณเตือนเลยครับว่าน้ําตาลในเลือดของคุณสูงแล้วนะครับเพราะว่าเวลาน้ําตาลในเลือดสูงๆครับไอตัวน้ําตาลเนี่ยจะพาน้ำนะครับมายังไตของเราแล้วก็กองแล้วก็เราปัสสาวะออกมาครับดังนั้นไขที่ฉี่บ่อยๆนะครับยิ่งตอนกลางคืนนะครับปัสสาวะประมาณ7-8รอบบางคนเป็น10 20รอบเลยนะครับไม่ได้นอนเลยอันนี้ต้องสงสัยไว้แล้วครับว่าน้ําตาลในเลือดของคุณสูงแล้วหรือเปล่าแนะนําว่าให้รีบตรวจเช็คเลยครับว่าน้ําตาลในเลือด สูงหรือเปล่าครับอาการที่2กระหายน้ำนะครับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากๆนะครับเข้าขั้นใกล้วิกฤตแล้วเนี่ยครับก็จะมีอาการปากแหง้งตาแหง้งผิวแห้งนะครับแล้วก็หิวน้ําบ่อยอยากดื่มน้ําตลอดเวลานะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอยากดื่มแต่น้ําหวานนะครับแล้วเวลาดื่มน้ําหวานเข้าไปก็โอ้โหเป็นวงจรเลยครับก็ทําให้น้ําตาลในเลือดยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเ네รื่อยๆแล้วก็จะทําให้ช็อกได้เลยทีเดียวดังนั้นนะครับใครที่มีอาการกระหายน้ําเยอะ ปากแห้งตาแห้งนะครับร่วมกับมีอาการปัสสาวะบ่อยแนะนำว่าให้รีบมาโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเช็คเลือดเลยครับ อาการที่3มคลื่นไส้อาเจียนมากนะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่จู่ๆคลื่นไส้อาเจียนไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็เป็นเยอะมากๆทํายังไงก็ไม่หายสักทีแม้ว่ารับประทานยาแก้คลื่นไส้แล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นอันนี้ให้สงสัยไว้ว่าเฮ้ยน้ําตาลในเลือดของคุณอาจจะสูงมากๆแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาน้ําตาลในเลือดสูงเข้าขั้นวิกฤตนะครับร่างกายจะสร้างไอตัวสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคีโตนออกมาครับไอตัวคีโตนเนี่ยไม่ดีครับจะทําให้เรามีอาการคลื่นไส้าอาเจียนครับ ดังนั้นถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากๆเนี่ยแนะนําว่าให้รีบมาโรงพยาบาลเลยครับเพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับอาการที่4ซึมสับสนนะครับเมื่อน้ําตาลในเลือดของเราสูงมากๆครับเกิน250ขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะส่งผลนะครับทำให้เรามีอาการซึมลงสับสนได้บางทีมึนงงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกหนึ่งครับว่าเฮ้ยน้ําตาลในเลือดของคุณอาจจะสูงแล้วก็ได้ดังนั้นนะครับใครที่ดูแลนะครับผู้ป่วยอยู่หรือว่าดูแลผู้ใหญ่นะครับ ถ้รารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปลุกแล้วไม่ตื่นนะคบพูดจาอื้ออ่าอะไรแบบนี้พูดจาสับสนแบบผิดปกติไปแนะนําว่าให้รีบมาโรงพยาบาลเลยครับอาการที่5หอบเหนื่อยนะครับเมื่อน้ําตาลในเลือดของเราสูงในระยะวิกฤตนะครับก็จะทําให้ร่างกายแล้วก็เลือดของเราเนื่อกลายเป็นกรดครับพอเลือดเป็นกรดมากๆครับจะส่งผลทําให้เรามีอาการหอบเหนื่อยหอบลึกขึ้นมาครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยนะครับแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุโอ้โหเหนื่อยมากๆเลย แสดงว่าเลือดของคุณอาจจะเป็นกรดแล้วก็ได้แล้วก็น้ําตาลในเลือดอาจจะสูงมากๆนะครับแนะนาว่าให้รีบมาโรงพยาบาลเลยครับเพราะว่าถ้ามาช้าเนี่ยนะครับอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับและนี่คือทั้งหมด5าการเตือนนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกครับว่าน้ําตาลในเลือดของคุณสูงมากๆแล้วนะครับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ปัสสาวะบ่อยข้อที่2หิวน้ําบ่อยปากแห้งตาแห้งนะครับข้อที่3คลื่นไส้อาเจียนมากโดยไม่ทราบสาเหตุ ข้อที่4ซึมสับสนนะครับและข้อที่5ครับมีอาการหอบเหนื่อยหอบลึกนะครับดังนั้นลองไปนําไปสังเกตอาการตนเองดูครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าคนปกติก็ได้นะครับบางคนไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานแล้วถ้ามีอาการเหล่านี้ก็แนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจเช็คนะครับว่าน้ําตาลในเลือดของคุณสูงแล้วหรือยังจะได้ทําการรักษาต่อไปครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมอมอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับ ทั้งใน YouTube f a c e b o o k แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับตอนนี้หมอหมีมี l ล ne official แล้วนะครับสามารถแอดไลน์เพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันองนังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้าวมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย